ฟิล์ม4หรือบริษัทเจ้าพยามหานครจำกัดมหาชนเปิดทำการซื้อขายหุ้นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อเดือนพฤศจิกายนปลายปี61ที่ผ่านมาซึ่งต้องยอมรับครับว่าราคาหุ้นณตอนนี้เป็นราคาที่ต่ำเมื่อเทียบกับราคา IPO ที่3บาทอะไรคือสาเหตุหุ้นนี้ไม่น่าสนใจหรือเป็นหุ้นพื้นฐานที่นักลงทุนมองข้ามวันนี้ทันหุ้นออนไลน์จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนี้กันครับCM4 เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่26เมษายน2537ด้วยทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ภายใต้การบริหารองค์กรโดยนายแพทย์วิเชียรแพทยานันท์ด้วยความที่บริษัทก่อตั้งมานานมีแท็กเรคคอร์ดถึง24ปีนี่จึงถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของบริษัทนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในเรื่องของบริษัทมีหน่วยรองรับงานในหลายส่วนเช่นหน่วยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หน่วยก่อสร้างหน่วย construction service หน่วย property service คือมีความสามารถในการดูแลตั้งแต่เรื่องการก่อสร้างไปยันจนถึงการบริการลูกค้า CMC ที่ผ่านมาจะมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยส่วนในเรื่องการลงทุนบริษัทมีผลกำไรที่สูงมากมี gross profit 42% สาเหตุมาจากความสามารถในการบริหารต้นทุนมีราคาต้นทุนที่ดินที่ต่ำเนื่องจากบริษัทสะสมที่ดินมากว่า10ปีมีแลนด์แบงค์ถึง160ไร่ซึ่งตอนนี้ใช้ไปแล้วแค่เพียง26ไร่ยิ่งไปกว่านั้น CMC มีโปรเจกต์ในไพร์ไรที่พร้อมจะขายและก่อสร้าง 10,000 ล้านในการกำหนดเป้าหมายของบริษัทนั้นทางด้านนายแพทย์วิเชียรได้เคยกล่าวไว้ในงานสัมมนารวมพลผลทันหุ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าการจะกำหนดเป้าหมายได้นั้นต้องเริ่มจากการเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วก่อนโดยทั่วไปเราทุกคนต้องการผลประกอบการปีนี้ที่ดีกว่าดังนั้นจึงต้องกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเพราะจะเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานโดยให้ความสำคัญในเรื่องการทำงานระยะกลางและระยะยาว 1-3 ปีจึงเป็นเรื่องที่ทางบริษัทและนายแพทย์วิเชียรเองที่จะต้องเข้ามาดูแลรายละเอียดและโครงสร้างเพราะนี่คือใจความสำคัญของการเข้าสู่บริษัทมหาชนที่จะต้องมองความสามารถในการแข่งขันและบริษัทก็ได้กำหนดเป้าหมายในปีนี้ไว้แล้วที่ 3,000 ล้านบาทคิดเป็นการเติบโต 50% จากปีก่อน CMC เราเนี่ยมองถึงเสถียรภาพและผลตอบแทนของตัวผู้ถือหุ้นนะครับในระยะยาวเราต้องการให้เสถียรภาพและผลตอบแทนสม่ำเสมอดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการวางโครงสร้างของบริษัทนะครับโครงสร้างรายได้โครงสร้างผลตอบแทนสิ่งที่เราทำตอนนี้เนี่ยคือเราพยายามจัดให้เกิดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนะครับแบ่งโครงสร้างรายได้มาจากรายได้ที่เป็นส่วนของฟรีโฮลส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นรีเคอร์ลิงนะครับอันได้แก่การเช่าหรือการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอดังนั้นณตอนนี้ CMC เราพยายามที่จะสร้างสิ่งที่ว่าไฮบริดนะครับประกอบด้วยไฮบริดโปรดักต์ก็คือเราเอาโปรดักต์ธุรกิจสองอุตสาหกรรมมารวมกันแปลว่าเรากำลังไฮบริดสิ่งที่เรียกว่าผู้ประกอบการด้วยกันนะครับหรือระหว่างกลุ่มธุรกิจคำว่าไฮบริดคือการจัดสรรโครงการที่มีผู้ซื้อเพื่อการอาศัยและผู้ซื้อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นให้สามารถอยู่รวมกันได้โดยไม่มีปัญหาโดยมีการออกแบบพิเศษให้ทั้งสองส่วนแยกจากกันอย่างเด็ดขาดเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้อาศัยและการได้รับบริการที่ดีของผู้เช่าโดย CMC จะจับมือรวมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการตัวไฮบริดตัวแรกที่เรายกเป็นตัวอย่างก็คือเราจะสังเกตว่าปัจจุบันนี้จะมีผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อการอยู่อาศัยและผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแล้วก็มีที่1ผู้ซื้อและมี2อย่างรวมกันสิ่งนี้คือเราไม่สามารถแยกผู้ซื้อออกให้ขาดกัน 100% ได้เราก็จับมารวมกันเป็นไฮบริดนะครับกล่าวคือใน1อาคารจะมีผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจริงๆแล้วก็ผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยบ้างลงทุนบ้างเราก็ดึงเชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการนี้เข้ามานะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพนะครับให้การบริการที่เป็นเลิศในส่วนของลูกค้าที่ได้รับเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่ได้ทั้งการบริการและได้ทั้งผลตอบแทนไปในเวลาเดียวกันเราสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายทั้งสองอันเราจึงเรียกว่าไฮบริดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำคือเช่นการหาพาร์ทเนอร์ในความเชี่ยวชาญของธุรกิจนั้นๆ
เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับ CMC พันธมิตรที่นายแพทย์วิเชียรมองเป็นพันธมิตรที่มีความสามารถเฉพาะด้านให้เข้ามาดูแลในส่วนงานขายหรืองานให้เช่าเพราะมองว่าการจะสร้างขึ้นมาเองนั้นต้องใช้เวลาซึ่งตรงนี้จะเป็นโมเดลของบริษัทที่จะส่งผลดีในระยะยาวผู้ซื้อก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการบริการบริษัทก็จะได้ความยั่งยืนได้รับความเชื่อถือมีผู้ซื้อผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอคอนโดก็จะไม่เสื่อมค่าเพราะมีผู้ดูแลอยู่ตลอดเรามองว่าในการทำงานก็ตามเนี่ยถ้าเราทำแล้วเรามีพันธมิตรหรือมีเพื่อนนะครับที่อยู่ในวงการธุรกิจและเพื่อนเราสามารถวินวินธุรกิจได้เป็นเรายินดีที่จะเป็นพันธมิตรนะครับตัวนี้เป็นจุดแรกเลยที่เรามองว่าธุรกิจต่างๆเราสามารถบวกๆกันได้นะครับเราตอนนี้เราจึงเปิดโอกาสตัวเองและเปิดโอกาสทุกๆท่านที่จะมาร่วมบวกๆกับเรานะครับในส่วนตัวนี้เป็นส่วนที่มองว่าจะสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนะครับส่วนโปรเจกต์ที่ CMC จะเปิดโครงการภายในปีนี้มีทั้งหมด9โครงการมูลค่า 10,000 ล้านบาทโดยครึ่งปีแรกจะเปิด5โครงการมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาทเป็นโครงการที่เป็นทั้งไฮไลท์โลไลท์และแนวราบส่วนเรื่องที่ราคาหุ้นของ CMC ยังคงถูกอยู่ไม่เป็นที่สนใจของนักลงทุนนายแพทย์วิเชียรได้ให้ความเห็นบนเวทีงานสัมมนารวมพลผลฐานหุ้นไว้ว่าผมไม่มองเห็นว่าหุ้นเราเนี่ยราคาถูกไหมถูกแต่ทำไมถึงราคามันถูกอ่ะคนไม่รู้จักทำให้คนรู้จักยังไงตัวมันเล็กนะครับตัวมันเล็กถึงแม้ GP มันจะติดอันดับ2ของกลุ่มคือ 42% นี่ได้อันดับ2นะครับNP หรือ NI ติดอันดับ7ของกลุ่มคือไม่ต่ำเลยนะครับ Yield นี่ติดอันดับท็อป10หมดแต่ตัวมันเล็กนะครับ 2,000 ล้านรายได้ปีนึงmarket share ก็เล็กมากเราจึงมองว่าระยะยาวต่างหากระยะกลางระยะยาวต่างที่เราต้องทำนะครับนี่เป็นวิธีการคิดแบบคือผมถูกสอนมาอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้มากกว่า